ู้ชมครับเรายังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้พายุปลาบึกได้พัดผ่านประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังคงมีความเสียหายเกิดขึ้นยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาทั้งสภาพจิตใจแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่พังนะครับวันนี้ครับที่ตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ครับทางชมรมวิทยุสมัครเล่นกลุ่ม AR รักกระบี่เขาตั้งโต๊ะรับบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าแล้วก็รับเงินสดด้วยมีความตั้งใจจะเอาทุกอย่างไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึกหลายคนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดมหาราชเนี่ยนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็ทยอยเอาเงินมาบริจาคเอาข้าวสารเอาอาหารแห้งมาบริจาคตั้งโต๊ะกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จะแพ็คถุงแล้วก็เอาขึ้นรถกระบะไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอสิชนอำเภอท่าศาลาอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซแล้วก็อำเภอเชียนใหญ่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับทางประธานชมรมคุณสุเทพพรมแก้วบอกแบบนี้เลยว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติชมรมวิทยุสมัครเล่นกลุ่ม AR รักกระบี่ก็จะทำแบบนี้ซึ่งทุกคนเต็มใจช่วยกันคนละไม้คนละมือครับค่ะเมื่อวานก็ไปที่อำเภอปากพนังมาแล้วรอบหนึ่งนะคะส่วนของสุราษฎร์ธานีเองนะคะเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็มีการช่วยกันค่ะดำเนินการขนย้ายเศษไม้ที่ลอยมาติดใต้สะพานเพื่อเป็นการเปิดให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้นก็มาจากก่อนหน้านี้เป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุปลาบึกเนี่ยแหละค่ะทางพันเอกณัฐกฤษสันป่าแก้วผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ก็บอกว่าวันนี้ทางหน่วยจัดหน่วยพระราชทานกองประชาการกองทัพไทยไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยนะคะมีการนำรถบรรทุกเข้ามารื้อมาเก็บเศษไม้ที่ลอยติดสะพานประมาณ70ตันส่งผลให้คอสะพานชำรุดและเสาต่อหม้อเสาที่3เนี่ยเกิดรอยร้าวก็ต้องเข้ามารีบซ่อมรีบปรับปรุงด่วนเลยนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยนักเรียนเขาใช้ไปโรงเรียนกันเป็นประจำค่ะครับทางกรมชลประทานก็ไปช่วยติดตั้งเครื่องระบายน้ำนะฮะในหลายจุดตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเนี่ยจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมก็ถือว่าน้ำลดระดับไปได้แล้วในบางจุดนะครับทางกรมบัญชีกลางก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้ทรัพย์สินประชาชนก็ได้รับความเสียหายนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็จะอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มอีกจังหวัดละ50ล้านบาทนะครับส่งไปทางผู้ราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้รวมถึงประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีด้วยนะครับส่วนปัญหาเรื่องของโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับทางกสทช.วันนี้มีการประชุมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AIS True GOT แล้วก็ Dtac เนี่ยนะครับที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ขยายเวลาการเยียวยาครับให้โทรฟรี50นาทีใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี1กิกะไบต์สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่สามารถมารับสิทธิ์เยียวยาได้ก็จะขยายไปจากเดิมสิ้นสุด10มกราคมขยายไปอีก6วันเป็นวันที่16นะครับใครที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเข้ามาแจ้งรับสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการของโอเปอเรเตอร์ที่ใช้บริการอยู่นะครับครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะดุสื่ออีกนิดนึงคือบางทีเรื่องน้ำท่วมมีปัญหาพื้นที่เนี่ยสื่อเข้าไปเจาะเป็นพื้นที่ไปไงแล้วมาเห็นความเดือดร้อนแต่ว่าท่านนายกมองว่าแหมเรื่องนี้เวลาออกอากาศไปปุ๊บเนี่ยมันก็มองว่ารัฐบาลไม่ทำงานนะสิก็เตือนสื่อเหมือนกันนะครับบอกว่าทำไมต้องทำเรื่องไม่ดีให้มันมาขัดแย้งกันด้วยนะแล้วก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าถังแตกเหรอท่านก็โมโหที่ต้องไปเปิดรับบริจาคเงินเนี่ยบอกไม่ได้ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนนะครับค่ะเอาติดตามสถานการณ์ภาพรวมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันบ้างตอนนี้ที่ฉันเริ่มหิวแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูราดหน้าซุปเปอร์ทะเลเก่าแก่กว่า70ปีที่ตรังนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามพร้อมกันในหมายข่าวรอบไทยค่ะข่าวรอบไทยวันนี้ด้วยความเป็นสิริมงคลกับงานบุญที่จังหวัดนครพนมค่ะไปที่วัดป่าคำสว่างตำบลคำสว่างอำเภอเมืองกันประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีในงานบุญกองข้าวซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้แล้วก็แตกต่างจากที่อื่นด้วยนะคะเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเขามีแนวคิดสุดเจ๋งเลยนำรวงข้าวมาตกแต่งให้เป็นปราสาทรวงข้าวที่มีความสวยงามสุดแสงอลังการเพื่อจะดึงดูดเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวที่วัดกันค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วยพาไปชวนหิวกันบ้างค่ะที่ร้านโกเกียรัตนาซุปเปอร์ทะเลเจ้าเก่าแก่กว่า70ปีอยู่ที่ตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะที่ร้านแห่งนี้เขาสืบทอดกันมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเมนูเด็ดหนีไม่พ้นก็คือรัตนาซุปเปอร์ทะเลเศรษฐีที่มีรสชาติกลมกล่อมแถมทางร้านจะเน้นเรื่องอาหารทะเลสดๆใหม่ๆไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะ
เห็นกุ้งใหญ่ๆหอยใหญ่ๆแบบนี้ทางร้านเขาขายราคาเริ่มต้น80บาทเท่านั้นค่ะหากอยากกินแบบจุใจมากันแบบเยอะๆราคา800บาทก็มีขายเหมือนกันอิ่มท้องกันแล้วพาไปดูความสวยงามของดอกไม้ที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์กันค่ะที่นี่เขาปรับเปลี่ยนพื้นนาทั้ง12ไร่หันมาปลูกไม้ดอกชนิดต่างๆพร้อมจัดสวนไว้อย่างสวยงามคอยบริการนักท่องเที่ยวในช่วงอากาศหนาวด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานออกดอกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสพร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะส่วนค่าเข้าชมไม่แพงเลยค่ะผู้ใหญ่ราคา60บาทส่วนเด็กเล็กราคา20บาทเท่านั้นตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความสวยงามที่ทุ่งดอกไม้แห่งนี้เป็นจำนวนมากเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะไปเที่ยวนะคุณผู้ชมครับใครที่ชมอยู่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด่วนเลยครับร่วมสนุกกันหน่อยแชะมาแชร์ครับถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอของ New 18นะครับไม่ว่าจะชมรายการอะไรอยู่นะครับส่งภาพเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ของ New TV 18ผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ให้เหตุผลสั้นๆว่าทำไมถึงชอบชมรายการนั้นๆ รับไปเลยครับ5รางวัลรางวัลละ1ตัวเป็นเสื้อยืดนิว18สีสดใสแบบนี้เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ประกาศผู้โชคดีวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ทางการเมืองกันบ้างครับรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง